พรรคพลังท้องถิ่นไทยเปิดตัวผู้สมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ116เขตเลือกตั้งชูนโยบายแก้จนนำคนอีสานกลับบ้านเน้นสร้างรายได้พร้อมวางโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากดันกัญชากระท่อมเป็นสมุนไพรปลอดภัยและสร้างรายได้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชัชวาลคงอุดมหรือชัดเต่าปูนหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยพร้อมด้วยนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มดารานักแสดงและเป็นรองโฆษกพรรคจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายการเลือกตั้งของกกต.กับผู้สมัครของพรรคใน20จังหวัดภาคอีสานทั้ง116เขตทางนี้พรรคพลังท้องถิ่นไทยมีการแถลงนโยบายของพรรคซึ่งมีแนวทางผลักดันความพร้อมตั้งแต่ระบบการเพาะปลูกการประกันสินค้าการแปรรูปการตลาดและการเพิ่มกำลังซื้อสินค้าจากชุมชนโดยให้องค์กรท้องถิ่น 7,852 แห่งทำหน้าที่กระจายสินค้าร่วมกับศูนย์ธุรกิจชุมชนและแก้ไขให้บัตรสวัสดิการของรัฐซื้อสินค้าอะไรก็ได้รวมถึงจ้างแรงงานในท้องถิ่นแห่งละ20ล้านบาทต่อปีเพื่อเพิ่มกำลังซื้อสินค้าในชุมชนซึ่งหากประสบความสำเร็จจะเกิดการหมุนเวียนของเงินรายได้ในท้องถิ่นปีละกว่า 220,000 ล้านบาทต่อปีและผลักดันนโยบายที่ดินของรัฐ1ล้านไร่เพื่อให้รัฐบาลร่วมกับชุมชนจัดทำโครงการเพาะปลูกและผลิตอาหารปลอดภัยและสมุนไพรปลอดภัยเช่นกัญชากระท่อมโดยจะทำให้รัฐและชุมชนมีรายได้ร่วมกันในรูปแบบบริษัทตำบลจะเป็นการสร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่งและจะส่งผลให้คนไทยมีอาหารหรือสมุนไพรปลอดภัยบริโภคพร้อมขยายผลสู่อาหารไทยไปทั่วโลกครับพอถึงวันนี้เราคิดว่าน่าจะสัก30ที่นั่งครับ30น่าจะได้นะครับก็ดูว่ารัฐบาลใครก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามีอุดมการณ์เดียวกันคิดเหมือนกันเราก็จะเราร่วมได้ครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติก็นโยบายของเราก็คือท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะต้องให้ท้องถิ่นมีอำนาจในเต็มที่ในการทำงานในการที่จะโครงการของตัวเองนะฮะที่จะทำให้กับประเทศชาตินะส่วนในกรุงเทพเนี่ยก็แต่ละชุมชนแต่ละแห่งจะต้องมีงบประมาณเข้าไปให้สักชุมชนละล้านนะครับเพื่อจะได้ไปทำอะไรให้กับในชุมชนตัวเองได้เช่นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็จ้างครูเจ้าของภาษามาสอนให้เด็กนะฮะครูเจ้าของภาษาจริงๆเลยเขาจะได้นั่นด้วยได้สำเนียงนะฮะแล้วก็ยาเสพติดก็จะมีวงจรปิดไปติดไว้ทุกชุมชนเพื่อลดยาเสพติดครับคือตอนนี้ของเราให้ความสำคัญเรื่องน้ำมากครับต่างจังหวัดนี่ถ้ามีน้ำนะฮะอีสานนี่ถ้ามีน้ำทำนาเนี่ยก็คงไม่ต้องเข้าไปเวลาหมดหน้านาคงไม่ต้องเข้าไปกรุงเทพนะครับคงจะถ้ามีน้ำจริงๆเนี่ยมันก็จะได้ทำได้ทั้งปีนะผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำมีน้ำทำนาได้ทั้งปีเนี่ยอีกหน่อยเศรษฐกิจก็ต้องดีขึ้นครับอีสานเราน่าจะสักประมาณ5ที่นั่งครับนะฮะโดยที่เรามีความมั่นใจจากที่ไปสัมผัสมานะครับไปสัมผัสมาเราก็รู้ว่าตรงไหนมากที่ประชาชนเขามีความรู้สึกยังไงนะครับแต่เราคงพูดไม่ได้ว่าใครเขาคิดยังไงกับพรรคแต่ละพรรคนะครับแต่สำหรับพรรคเราเนี่ยเชื่อว่าคนอีสานก็มีความไว้ใจเพราะว่าเข้ามาทำอะไรกับเขาได้เต็มที่